สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้ครูน้ำฟ้าจะใช้ใบขนุนมาสอนผู้ที่สนใจและเด็กๆทำกระทงจากใบขนุนกันนะคะเข้าไปดูเลยค่ะว่าง่ายง่ายนิดเดียวค่ะเตรียมใบขนุนไว้นะคะลำดับแรกเราเตรียมต้นกล้วยนะคะในโอกาสนี้เราใช้ความหนา2นิ้วครึ่งนะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง6-7 นิ้วแล้วก็ใช้มีดนะคะมีดตัดให้เป็นโค้งนิดหนึ่งนะคะโค้งจะได้ดูสวยนะคะเตรียมไว้ใบขนุนค่ะ30ใบเลือกใบที่มีขนาดเท่าๆกันนะคะบานไม่โรยสีขาวไม่ต้องเด็ดก้านบานไม่โรยสีม่วงหรือสีชมพูเข้มและดอกรักนะคะใช้ไม่เยอะค่ะเตรียมไว้นะคะธูปเทียนสิ่งที่ช่วยยึดนะคะคุณฟ้าใช้ลวดนี่10บาทนะคะลวดเบอร์20ตัดประมาณนิ้วครึ่งแล้วเราก็มาโค้งเป็นตัวยูนะคะและไม้กลัดค่ะใช้ไม่เยอะประมาณ50ตัวนะคะเตรียมไว้นี่10บาทนะคะแล้วเราตัดด้วยครีมตัดลวดขนาดเล็กอย่าลืมกรรไกรนะคะมีดและอุปกรณ์ในการทำงานที่เย็บกระดาษเบอร์10ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะคะในมือของครูน้ำฟ้านะคะเป็นกรีบที่เราจะต้องพับใบขนุนให้เป็นกรีบลักษณะนี้นะคะสังเกตดีๆนะไม่ยากนะคะใบขนุนจะพับกรีบกระทงได้อย่างไรมาดูการสาธิตนะคะเราเลือกใบขนุนมานะคะเช็ดให้สะอาดชั้นในนะคะชั้นในครูทูน้ำฟ้าจะใช้ด้านหลังใบออกนะคะเพื่อให้มีสีความแตกต่างบ้างมาดูนะคะทำเป็นกรวยค่ะใช้จุดใดจุดหนึ่งให้ฐานประมาณนิ้วครึ่งนะคะหมุนไปเลยค่ะแล้วก็ตัดใช้กรรไกรตัดนะคะดูด้านนี้ก็ทำเป็นกลวยด้านนี้อย่างนี้นะคะมาดูด้านพื้นเราจะต้องยืดตัวนี้ออกมาประมาณครึ่งนิ้วเพื่อใช้พับขึ้นไปและกลับใบขนุนขึ้นมาพับอย่างนี้นะคะแล้วก็เย็บใช้แม็กเย็บอันนี้ใบชั้นในทำ10ใบนะคะจะสาธิตอีก1ใบชั้น2และชั้น3เราจะต้องใช้สีเข้มอยู่ข้างนอกเหมือนเดิมค่ะใช้มุมใดมุมหนึ่งเป็นกรวยนะคะหมุนไปเลยค่ะจะต้องให้ฐานแต่ละกรีบมีความกว้างเหมือนกันด้วยนะคะและยาวเท่ากันด้วยเสร็จแล้วนะคะมาดูด้านนี้อย่างนี้พับไม่ได้นะคะเราจะต้องขยับนะคะอย่างนี้เราจะพับได้นะคะกลับไปขึ้นมาพลิกไปด้านซ้ายแล้วก็พลิกมาด้านขวาพับไปพับมานะคะแล้วก็เย็บไว้ทำไว้20กลีบแบบนี้อีก10กลีบทำได้นะคะเราจะไปประกอบกระทงกันเราจะใช้ดอกบานไม่รู้โรยปักเป็นรูปหัวใจหรือรูปวงกลมก็ได้นะคะเราจะปักตรงกลางกระทงก่อนเพื่อให้การจัดทำกระทงง่ายนะคะปักไปเลยค่ะแล้วออกแบบเองคุณนะคะเราใช้ดอกบานด้วยโดยสีม่วงปักโครงนอกก่อนนะคะเป็นรูปหัวใจนะคะแล้วก็ใส่ให้เต็มเลยนะคะไม่กลัดไม่ต้องยาวมากนะคะปักไปให้เต็มเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะรูปหัวใจต่อไปเราจะใช้ดอกรักนะคะปักรอบดอกบานไม่รู้โรยนะคะปักไปเรื่อยนะคะ
ตอนนี้ปักดอกรักรอบดอกบานไม่ได้โดยรูปหัวใจแล้วนะคะต่อไปเราจะใส่กลีบกันแล้วนำกลีบชั้นนอกนะคะดูจังหวะนะคะเราจะยึดด้วยตัวยูนะคะยึดด้วยตัวยูรวดตัวยูตำแหน่งยึดรอยที่เราเฉือนโค้งนี่พอดีนะคะให้โค้งนิดหนึ่งเพื่อให้กลีบงุ้มเข้าไปข้างในนะคะให้ปักเป็นแนวเดียวกันเลยค่ะใช้ลวดค่ะให้อยู่ในระดับเดียวกันนะคะทำแบบนี้นะคะจนรอบเลยเสร็จแล้วนะคะนี่กลีบชั้นแรกพอดีเลยนะคะ10กลีบต่อไปเราจะใส่ชั้นที่2พรมน้ำหน่อยนะคะนำกลีบชั้นที่2มาใส่ตรงนี้เลยค่ะจะสาธิตนะคะขยับความต่ำของกลีบประมาณ1นิ้วนะคะแล้วยึดด้วยลวดตัวยูนะคะจับเลยค่ะไล่มาความสูง1ระดับนะคะต่ำลงมาอีกนิดนึงยึดไปอย่างนี้นะคะกลีบขนุนชั้นที่2เสร็จแล้วนะคะเราจะใส่ชั้นที่3สังเกตดีๆนะคะเอียงเลยค่ะชั้นที่3เราจะให้ฐานใบติดขอบพอดีเลยนะคะติดขอบพอดีก็ยึดเหมือนเดิมค่ะรับรองแข็งแรงนะคะเดี๋ยวเราแล้วเราก็ใช้กรรไกรตัดเล็มสาธิตอีกนิดนึงนะคะวิธีการยึดเอียงได้ค่ะเอียงกระทงนิดนึงยึดลูกวดตัวยูกดนะคะทำแบบนี้รอบเลยนะคะกลีบขนุนชั้นที่3เสร็จแล้วค่ะอย่าลืมตัดกลีบที่เกินออกนะคะได้กระทงแล้วค่ะยังไม่เสร็จค่ะจะทำอย่างไรคุณน้ำฟ้ามีวิธีการทำให้กระทงบานขึ้นนะคะเราจะใช้ดอกบานไม่รู้โรยนะคะสีม่วงนะคะแทรกเข้าไปในกลีบตรงนี้สังเกตนะคะการแทรกลงไปจะช่วยให้กลีบกระทงบานขึ้นสังเกตไหมคะใช้ไม้กลัดนะคะแทรกเข้าไปเลยค่ะอันนี้ชั้นที่3ด้วยนะคะเห็นไหมคะจะทำให้กระทงบานขึ้นใส่ให้เต็มเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะกระทงจากใบขนุนสวยไหมคะอย่าลืมปักธูปักเทียนนะคะเทียนอย่าลืมใช้ลวดแทงเข้าไปในฐานเทียนก่อนนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปค่ะถ้าเรายังไม่ร้อยแล้วก็พรมน้ำนิดนึงนะคะเป็นกระทงจากใบไม้จากใบขนุนนะคะติดตามคุณน้ำฟ้านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำกระทงจากใบไม้อีกประเภทหนึ่งค่ะติดตามคุณน้ำฟ้านะคะบ๊ายบาย